สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2563ความว่าพนักท่านนายสรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะพัฒนาเพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันเป็นแห่งที่4ระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตปทุมวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ได้มอบอาหารแก่ประชาชนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารชุมชนริมคลองนางหงชุมชนชูชีพชุมชนวัดบรมนิวาสและชุมชนริมทางรถไฟอย่างความปลาบลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานทั้งนี้อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารที่สดสะอาดบุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐานรวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ส่วนที่ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแห่งที่3วัดหูช้างตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีที่จัดตั้งครัวพระราชทานระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2563วันนี้ได้มอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอไซน้อยและอำเภอบางกรวยรวมทั้งสิ้น 3,100 ชุดนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19ชุดสุขอนามัยและอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานให้แก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงณตำบลบางไผ่อำเภอเมืองและตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยรวม4รายอย่างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ63บาทสู้โควิด-19 ปี63สำหรับจัดทำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664ค่ะจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ